ซื้อมาเพื่อเราจะเอาสติกเกอร์ขนมไม่เอาอยู่แล้วอยากได้อะอยากได้มากอะมันคือของเล่นที่ถ้าพูดง่ายคือหลอกคือหลอกคือหลอกคืออยากได้กันมากไปเถอะเอาขนมนี้มาใช่ถ้าไม่รวยจริงๆโอ้เย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 ปาปามปามนี่มาแล้วเด้เดี๋ยวก่อนดิบโอเคไปสวัสดีครับผมแท็กพลันยูนะฮะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะเข้าสู่รายการแท็กพาแตกวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยย้อน14ครั้งครับผมเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14 เรามาย้อนกันนะฮะว่าความทรงจำยุค90หรือว่าความทรงจำวัยเด็กเนี่ยของเราเนี่ย เป็นยังไงซึ่งแน่นอนฮะของเล่นมันคือส่วนสำคัญฮะที่เราจะย้อนกลับไปนะครับในยุค90จะเป็นของเล่นอะไรนั้นเป็นเกมอะไรนั้นตามผมมาเลยฮะแท็กพาแตกยุค90ขอต้อนรับสู่ร้าน Retro World นะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนั่นคือพี่ก๊อฟนั่นเองครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กพี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟบอกว่าอยู่ร้านนี้สบายๆใช่ครับกันเองอะไรก็ได้ใช่ครับโอเคครับพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วฮะ4ปีกว่าแล้วครับ4ปีกว่าใช่ครับก่อนที่จะมาเปิดร้านเนี่ยพี่ก๊อฟทำอะไรก่อนพี่เป็นพนักงานสายการบินครับอยู่ที่ Bangkok Airways ครับดูแลส่วน e-commerce ครับใช่ทำไมถึงได้มาเปิดร้านเกมแล้วไม่จะไปทำงานนู้นเพราะอะไรพี่คือตัวเองอะชอบเกมเก่าอยู่แล้วก็ทำควบคู่มาด้วยแต่ด้วยว่าวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาเล่นมันอีกครั้งก็เลยรู้สึกชอบแต่พอทำไปทำมากลายเป็นเพื่อนๆแนะนำไปแนะนำมาจนมันเกิดกลายเป็นธุรกิจขึ้นมานั่นแหละครับถึงจุดเริ่มต้นต้นต่อโอเคไหนๆท่านผู้ชมฮะวันนี้ทักทายแตกนะครับก็จะมาย้อนยุค90พี่ก๊อฟฮะผมขออนุญาตเลยจะถามเกี่ยวกับของเล่นทุกๆอย่างในยุคของเราได้เลยครับกันเองยุค90นะซึ่งแน่นอนว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจใช่ครับเมื่อก่อนเราไม่มีตังค์นะฮะมันออกมาเยอะมากมายแต่ตอนนี้เราผิดตังหาซื้อไม่ได้แล้ว มันคือยังไงพี่ก๊อฟสะสมอะไรยังไงให้รอมถามดูครับสินค้าพวกนี้มันเลิกผลิตไปนานแล้วครับใช่แต่ถ้าเกิดจำได้ในเด็กๆเนี่ยสินค้าพวกนี้ก็คือออกมาเพื่อให้เด็กๆได้ซื้อมาเล่นกันอย่างขนมโดเรมอนเงี้ยฮะครับซื้อมาเพื่อเราจะเอาสติกเกอร์ขนมไม่เอาอยู่แล้วอยากได้อยากได้มากมันคือของเล่นที่ถ้าพูดง่ายคือหลอกคือหลอกคือหลอกหลอกเด็กหลอกเด็กยุค90นั่นเองใช่เกมบ้างดีกว่าเกมซุปเปอร์เฟมิคอมใช่ครับตัวนี้จะเป็น Family Computer ยุคแรกครับเป็นเครื่องที่ถูกใจเด็กยุค90มากสมัยนั้นน่ะเมื่อก่อนน่ะเครื่องแท้ราคามันแพงมากครับอยู่ที่เปิดตัว 15,000 บาทเท่ากับทอง4บาทเมื่อก่อน10,000กว่าบาทเลยนะใช่พ่อแม่เนี่ยก็คือจะไม่ซื้อให้เราแน่นอนถ้าไม่รวยจริงๆผมอยากจะบอกนะใครมีเครื่องนี้นะครับผมเพื่อนมาบ้านทุกวันน่ะถูกไม่ขาดสายนะครับผมนั่นนี่ก็คือของลงของเล่นเมื่อก่อนนะครับไม่ว่าจะวินี่ทีวีแมกกาซีนนานมากแล้วนะนานมากแล้วนะสมัยดราก้อนบอลรุ่นเนี่ยใช่นะครับโอเคนะฮะวันนี้แท็กพาแตกนะครับผมอีพิโซดนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเครื่องเกมที่เครื่องเกมยุคนั้นซึ่งมีอะไรบ้างผมอยากให้พี่ก๊อฟแนะนำเลยฮะยุคนั้นหลักๆเนี่ยจะมี Family Computer มี Super Famicom จริงๆมันมีอีกตัวนึงครับคือ Mega Drive ครับสีดำแต่ว่าที่ร้านตอนนี้หมด Famicom จะมาก่อนนี่แบบนี้นะฮะใช่ครับนี่คือจากญี่ปุ่นครับไม่ใช่ญี่ปุ่นที่ร้านจะนำเข้าผ่านดีลเลอร์ญี่ปุ่นโดยตรงครับผมแล้วมันมีของก๊อปด้วยมีครับในยุคก่อนก็มีครับก๊อปปี้ที่เหมือนก็คือจะเป็นตัวนี้เรามาแยกมาดูเลยว่าแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คืออยากให้คุณแท็กดูแค่สีโลโก้ข้างหน้าแล้วก็วัสดุต่างก็บอกท่านผู้ชมอันนี้คือของจริงนะฮะนี่คือของแบบใช่ครับผมวัสดุก็ไม่เหมือนกันละใช่แล้วแค่สติกเกอร์ตัวนี้ก็รู้ละใช่ครับบอร์ดด้านในก็คนละเรื่องภาพที่ให้ก็คนละระบบของ Copy จะเป็นแค่ระบบ PAL ครับของแท้จะเป็น NTSC สวยคมและนิ่งผมถามเลยนะฮะเจ้าเครื่องนี้มีมานานแล้วกี่ปีนะฮะถ้าเข้าปีนี้ก็36ปีแล้ว36ปีนี่แก่กว่าผม 2-3 ปีเลยนะครับจำได้เลยว่าตอนเด็กๆนี่คือแบบเครื่องในฝันเลยใช่โอ้โหตัวนี้ถ้ามีแล้วแบบสุดยอดจริงๆนะฮะใช่ครับเมื่อก่อนแพงมากอันนี้เป็นแค่ตลับแต่ถ้าเพิ่มดิสต้องซื้อยากอีกเมื่อก่อนราคาเครื่องเท่าไหร่ตัวนี้เปิดตัวอยู่ 14,900 บาทมันตีเด็กเว้ยเด็กประถมยาก14นะเว้ยตอนเนี้ยใช่ครับโอ้ถ้าใครได้นี่คือแบบนอนกอดใช่เหมือนกันครับแล้วตลับมันอ่ะถ้าเกิดตลับแท้ที่ขายกันนะขนาดเกมโนเนมทั่วไปเปิดตัวอยู่ไม่ต่ำกว่า3,000บาทเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เลยเว้ยนี่ไม่ใช่เลยเว้ยอันนี้เป็นพกพาเมื่อก่อนเรียกว่าพอขายลูกเสือเนี่ยอยากจะบอกว่าต้องออกไปนั่นคือ
พี่ก๊อฟมันยังมีขายอีกหรือเหรอมันหายากถามว่ามีไหมมีครับแต่ว่าทางร้านต้องบอกเลยว่าเวลาคัดของเนี่ยตัวนี้หายากมากในรอบ 2-3 เดือนกว่าจะได้มาแค่ประมาณ10ตัวเมื่อก่อนนี่มันหาง่ายมากเลยนะพี่ก๊อฟใช่ครับแล้วราคามันตกเท่าไหร่เมื่อก่อนพี่ก๊อฟถ้าเมื่อก่อนมันเปิดตัวอยู่ประมาณ 4,500 ใครมีเกมบอยไปโรงเรียนนี่คือแบบว่าเป็นหัวหน้าห้องได้เลยใช่เด็กๆจะมาลุมกันเพื่อนๆก็จะมาลุมกันแล้วหลังจากนั้นมันก็วิวัฒนาการเป็นคัลเลอร์ถูกต้องครับผมแตกต่างกันไงราคาตอนนี้ณตอนนี้ในปัจจุบันครับผมณตอนนี้ราคาเท่าไหร่ต้องพูดตรงๆว่าสินค้าพวกนี้มันราคาตามสภาพครับพอสภาพสวยเนี่ยอย่างที่ร้านเนี่ยอ๋อนี่คือมือ2เนาะมือ2ครับมือ2แบบออริจินอลแท้ๆจากใช่ต้องพูดบอกแม่เลยว่าสินค้าญี่ปุ่นพวกนี้ครับคือมือ1ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหรอใช่คือถึงจะมีครับหลุดมานานๆที่จะมาให้ประมูลกันแต่ราคาก็จะแบบสูงปี๊ดไปเลยอันนี้คือเป็นจริงเป็นจังถึงขั้นประมูลแล้วเหรอพี่ก๊อฟใช่คือมันเหมือนซื้อความรู้สึกกันครับใช่มันแย่งกันครับต้องบอกคร่าวๆก่อนนะครับสั้นๆก็คือเมื่อก่อนญี่ปุ่นส่งสินค้าขายทั่วโลกปัจจุบันเนี่ยเด็กๆที่โตในยุค90นะกลายเป็นว่ามันลุมซื้อสินค้าที่ญี่ปุ่นกลับไปนั่นแหละครับนะครับผมก็ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะพี่ก๊อฟถ้าเกิดตัวนี้ปัจจุบันอยู่ 2,700 บาท 2,700 บาทส่วนคัลเลอร์จะอยู่ 2,500 บาทต่อชุดวันนี้ทักพาแต่มีคำถามให้พี่ก้อมฮะผมอยากถามเลยว่าเครื่อง PlayStation กับเครื่องพวกนี้อันไหนเจ๋งกว่ากันฮะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเจ๋งกว่ากันครับเพียงแต่ว่ามันอยู่คนละยุคแต่ละยุคมีความสนุกแตกต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าพูดตรงๆ Nintendo เนี่ยก็คือ Family Computer Super Famicom หรือ Mega Drive ที่เป็นค่าย Sega ก็ตามยุคนั้นจะเน้นความสนุกมากกว่าภาพคือเราเล่นจะรู้ได้เลยว่าความซิมเพิลของมันก็คือแค่กดเข้าเกม Start กด AAA เข้าเกมแล้วเพียงแต่ว่ายุค PlayStation ถ้าพูดง่ายๆคือยุค Polygon ก็คือพยายามทำทุกอย่างให้สมจริงที่สุดภาพสวยใช่ก็คือจะเน้นความสมจริงมาก่อนการเล่นเวลาเพื่อนๆเล่นจนมาถึงยุคปัจจุบันหรือ PS4 ก็จะรู้สึกว่าระบบการเล่นมันเยอะจังโอ้โหก็จะเบื่อมันงงนะใช่มีจอยนู่นจอยนี่เดี๋ยว R1 R2 R3 R เต็มไปหมดแต่ใช่ว่ามันจะไม่สนุกมันก็อยู่ในช่วงยุคที่แตกต่างกันเอาว่าเราพูดเรื่องเครื่องเสร็จแล้วตอนนี้เริ่มคันไม้คันมือครับท่านผู้ชมฮะผมอยากจะเล่นเกมสมัยผมนะฮะเชิญเลยครับเชิญมุมทดลองได้แล้วมาเกมในกำนันของเรานั่นคือคอนทราเดี๋ยวก่อนนะครับผมต้องใส่ไว้ต้องใส่ไว้เล่นบนล่างๆซ้ายขวา AB สตาร์พร้อมๆมาแล้วครับผมจำได้ไหมนี่อย่างนี้จำได้ไหมร้านพี่มีทั้งหมดกี่เกมครับถ้านะตอนนี้น่าจะมีอยู่พันกว่าเกมพันกว่าเกมเลยนะตอนนี้เกมตลับอะไรที่คนชอบซื้อมากที่สุดครับพี่ตัวที่คุณแท็กจับมาริโอมาริโอ3ถูกใจทั้งเด็กทั้งผู้หญิงเด็กปัจจุบันยังเล่นเลยเดี๋ยวมาริโอ3นี่คือรุ่นที่มันบินได้นี่ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ครับคือมันเกมที่เป็นมิดครับตรงมันน่ารักมาริโอนะใช่แล้วตะลุยด่านไปด้วยสนุกมีของให้เก็บก็มีความยากในตัวซึ่งท้าทายราคาครับผมเราเนี่ยเดินเข้าร้านเนี่ยมันสามารถแตะต้องได้ไหมฮะราคาเครื่องพวกเนี้ยฮะแต่ต้องได้ครับจริงๆแบบอย่างฟามิคอมเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงไปกว่าเครื่องจีมากมายเท่าไหร่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำก็คือซื้อเครื่องแท้งมันฟินกว่าจริงๆครับเล่นได้นานกว่าทนทานกว่าราคาสตาร์ทเนี่ยมันอยู่ที่ 3,500 บาทต่อชุดครับแต่ผมก็ได้มีตัว66อิน1ให้ซื้อเพิ่มเติมซึ่งมันจะมีเกมดีๆเช่นมาริโอ้คอนทราอยู่ในตัวพี่ก็บอกให้ว่าเมือง 3,200 ประมาณนี้เกมบอยก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทใช่ครับถูกต้องครับผมโอเคท่านผู้ชมฮะผมว่าถ้าเราพูดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้ก็ไม่จบไม่จบนะครับผมว่าไว้วันหน้าดีกว่านะครับผมเอพิโซดต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกฮะเกมไหนที่ฮิตเกมไหนที่ชอบแล้วเราจะมาเล่นกันนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก๊อฟมากนะครับผมขอบคุณมากครับผมและขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่ติดตามฮะรายการแท็กพาแตกเดี๋ยวที่หน้าเจอกันแล้วเรามาเล่นเกมกันกับแท็กพาแตกยุค90